เนี่ยนะมอบให้ตัวเองปาดได้2ครั้งดิใช่ป่ะปาด1ครั้งแล้วเป็นเคี้ยวอูบัวลินเคี้ยวอูบัวลินแล้วปาดได้อีกแล้วเนี่ยดูดิอีก7วิ8วิเองน้ำเงินน่ากลัวนะโอเคน่ากลัวจริงฮีโร่เพชรไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอความมืดได้ปกคลุมโลกใบนี้จึงถือกำเนิดจักรพรรดิแห่งความมืดเป็นความสามารถคล้ายๆวางลูกแก้วนะเท่าที่ผมเข้าใจ okay. มาวันนี้เราไปเล่นกันจักรพรรดิแห่งความมืดก็วิธีการได้ตัวใหม่นะเข้าไปที่กิจกรรมแต่มันต้องเติมไงมันจะเป็นขั้นบันไดนะ okay. ก็จัดกันได้นะครับ ผมโดนไปประมาณ 1,000 ดาวทองนะ huh? โดยประมาณได้มา2ตัวมาไปเล่นกันตัวละครใหม่ okay. มาดูว่าจะโกงหรือเปล่านะจ๊ะไปครับวันนี้ไปกับแมว4ขาวนะจัดไปตัวแฝงซะด้วยอ่ะเรามารีวิวก่อนนะเราเงียบๆไปก่อนนะลืมไปเดี๋ยวมีคนรู้ไอ้น้ำตาลเป็นดาวเด่นนะไลออนหรือเปล่าใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกเปล่าไลออนสิงโตมาครับจะได้เป็นบทบาทอะไรมันอยู่ตรงนี้แหละตัวใหม่โอ้เทพเจ้าแห่งความมืดมาเยือนแล้วไม่แน่ใจว่าจะเล่นชนะหรือเปล่านะเพราะว่าในแรงค์ไงคนยังไม่ค่อยมีตัวใหม่กันผมไปดูมาแล้วไปทีเซอร์มาแล้วยังไม่เคยเจอเลยมาครับผู้ด้านนี้ด้วยปาด8วิเอ็นก็เร็วอยู่นะ5วิ4วิเนี่ยมันมีลูกแก้วเนี่ยหาเหยื่อหน่อยเจอเหยื่อแล้ว1ตัวเจอเหยื่อแล้วรู้สึกว่าจะต้องเอากระป๋องน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยมีศพนะจักรพรรดิแห่งความมืดตัวอะไรนะเราเนียนไว้ก่อนดีว่ามันดูไม่ยากนะว่าใครเป็นนะมีจักรพรรดิแห่งความมืดด้วยตัวใหม่นี่ว่าแล้วมันซื้อยังไงหรอสีส้มพอรู้ไหมเนียนไหมอ๋อสีส้มรู้นะครับพี่ชาย คือจักรพรรดิแห่งความมืดอันนี้เหมือนอัศวินเลยครับนี่หมาป่าเดียวดายหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับชายมันซื้อยังไงหรอพี่ชายเอ้ยมันรู้ได้ไงเงินเสียงคุ้นๆไม่นะเอ้ยดอน้ำเงินจักรพรรดิหน่อยน้ำเงินนะก็ได้อะโอเคน้ำเงินยานะเว้ยเล่นเพื่อนดอนเล่นดอนเล่นอย่าพึ่งขอใช้ลูกแก้วก่อนข้ามกันโอเครู้สึกว่าลูกแก้ววางแล้วจะปาดได้ต่อเนื่องนะอันนี้ที่รู้มานะคูดาวนานมากเฮ้ยเสียงมันคุ้นเหรอผมว่าผมปลอมเลยนะเนี่ยลูกแก้วเนี่ยการมอบเนี่ยโอ้ยเล่นยากอยู่นะเนี่ยถ้าไปเล่นแบบตอนแบบห้องคนยังไม่รู้จักเรานะน่าจะเล่นดีกว่า คืออะไรเนี่ยเดี๋ยววางลูกแก้วได้แล้วโอ้โหไม่ให้วางเลยไอ้เขี้ยวใจเย็นนะไอ้นี่ตบบ่อยจังวะเนี่ยดาวน้ำเงินจักรพรรดิไอ้นี่หน่อยอะไรเนี่ยแห่งความมืดเนี่ยผมเห็นอยู่เขาบอกว่าเขาจะเอามาไอ้น้ำเงินนะไอ้คนไม่ดีน้ำเงินใช่ไหมไอ้ส้มลองรักไอ้น้ำเงินไม่ใช่เงินนะรู้อยู่สบู่ไทยครับนี่สบู่ไทยตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยเหมือนมีพวกแบบเรียกแล้วพรีเซนเตอร์ป่ะพรีเซนเตอร์แบบขายของอะไรหน่อยหรือเปล่ามันเป็นอะไรเนี่ยจักรพรรดิความมืดอะไรเนี่ยน่ากลัวอยู่นะยังไม่ทำงานเลยนี่น่ะบทอะไรฉันเป็นหมอไอ้น้ำเงินชุดมันเท่หรือเปล่าคนเลยโหวตกันน้ำเงินหรือเงินเสียงมันเพี้ยนหรือเปล่าโหเล่นยากจัดเลยน้ำเงินไม่พูดอะไรหน่อยละน้ำเงินดีนะเราได้ปลอมตัวมาแล้วน้ำเงินลาก่อนเพื่อนนี่แหละความจริงเนี่ยเราใช้ลูกแก้วได้แล้วมาดูลูกแก้วกันไหมผมซ่อนไว้ก่อนเราเนี่ยลูกแก้วอย่างนี้เก็บไปก่อนเนี่ยปาดได้เห็นบาสิฟวีด้วยเฮ้ยเป็นคล้ายๆเคี้ยวนะมารู้สึกว่าจะเป็นการปาดโอเคนี่ปาดไปแล้วปาดแล้วจะหายไปนะเพื่อนผมก็รอดแล้วอีกตัวนึงอุ้ยมันก็คูดาวไม่นานนะเฮ้ยเท่ดีวะจบเกมไปนี่ก็เรียบเลยเสียเพชรเขารีวิวอยู่แล้วเนี่ยตัวใหม่มากเฮ้ยไม่ใช่แล้วคนเสียเขาเรียกหวังคุณเพชรเตอร์ดีนะเพชรมาเนี่ยผมเหลืออะไรอ่ะพี่ชายดีนะแต่งตัวไม่วุ่นวายฮีโร่เพชรไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอเฮ้ยได้วะโอเคส่งของขวัญให้ส้มนะดอกกุหลาบไปเลยฮีโร่เพชรไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอเอาเรื่องโอเคไปเล่นโหมดธรรมดากันดิฟ้าสกิลผมว่าใช้ยากนะโหมดแรงอะจากเมื่อกี้นะใช้ยากมากเลยมาโหมดธรรมดาไปเริ่มกันโอเคจักรพรรดิแห่งความมืด
จ้าฟ้าเอาเรื่องขอใช้สกิลหน่อยถ้าเราเก็บลูกแก้วนะเราปาดได้2ตัวนะใครใน1เวฟอ่ะแต่คูดาวสกิลก็อย่าแปลกแตกต่างนะเห็นปะมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าโอเคครับมาลองเล่นกันดูน้ำเงินน่ากลัวนะโอเคน่ากลัวจริงเฮ้ยนี่ฮีโร่เพชรไงหนูไม่คุ้นหูเลยเหรอไปกินทำไมวะว่าขอพี่เดี๋ยวผมกลัวเพี้ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพี่เป็นคนดีนะเองลองเดินไปหาสีชมพูดิลองไปกินต่อหน่อยโอเคคือไปเนี่ยตัวนี้เองไปกินตัวนั้นเลยมันเป็นแฝงกับพี่มันเป็นแฝงกับพี่เองกินเลยกินเลยโอเคหาอยู่หาระวังได้เลยน้องพี่ถามหน่อยพี่มารีวิวไอ้จักรพรรดิความมืดใช่ไหมใช่แล้วน้องชายน้องชายรู้จักพี่ได้หรอเองจำพี่ได้ไหมที่ชื่อว่าชินเปอร์เอกอะช่องบีชินเปอร์เอกอะเองจำได้ใช่ไหมที่เจ้าชู้อะเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยเองจำได้ใช่ไหมโอเคตุยไปแล้วเราไปซะแล้วโอเคได้เริ่มแล้วมาขอแฝงหน่อยเราจะได้รีวิวบทบาทแบบสมจริงโอเคขอหน่อยโอเคมาแล้วครับจักรพรรดิแห่งฟาร์มมืดมันเท่ดีนะชอบการออกแบบมากเลยเป็นกับสีแดงแรงฤทธิ์พิชิตแมลงสาบอู้มียุดเวลาด้วยโหตัวตึงนะเนี่ยนี่เลยครับปิดนี่เลยครับเราจะล่อส้มก่อนเลยกิ้งก้าเหรอฮะกิ้งก้าเหรอไม่ใช่กิ้งกือนะจ๊ะเดี๋ยวลองใช้สกิลกันดูมาว่าจะเป็นยังไงเจอศพน้องส้มนะสีมินน่าสงสัยนะสีมินไม่น่ากดโหวตเลยสีมินกระเมือบหรือเปล่านะสงสัยสีมินมากๆเลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะโหวตใครเราข้ามไม่ก็ได้ถ้าเราไม่รู้จะโหวตใครข้ามไปก่อนโอเคข้ามเป็นการตัดบทนะโอเคสี่มิ้นน่าสงสัยใช่โอเคไอ้มิ้นไปไอ้มิ้นโหวตเราด้วยมิ้นไปแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงคูลดาวน์25วินะผมอยากลองใช้2สกิลเลยอะสกิลการมอบแล้วก็สกิลโจมตีอ้อการมอบไปเพื่อนได้หรือเปล่าเพื่อนอยู่ไหนจ๊ะแต่มอบให้ตัวเองก็ได้นี่ใช่ไหมอันนี้อ่ะลองดูเนี่ยนะมอบให้ตัวเองปาดได้2ครั้งดิใช่ป่ะปาด1ครั้งแล้วอีกครั้งนึงคืออีก5วิจริงๆถ้าเราคอยก็ปาดได้2ครั้งนะเป็นเคี้ยววูบอลีนเคี้ยววูบอลีนอื้อแล้วปาดได้อีกแล้วเนี่ยดูดิอีก7วิ8วิเองเดี๋ยวมอบให้เพื่อนละกันโอ้โหแห่งลิสซะแล้วหยุดเวลาเราท่านแน่อยู่ที่เดิมอ่ะเอาไปมาเก็บเร็วช่วยเก็บหน่อยไอ้แดงไม่เก็บเอาเองแล้ววะไม่เก็บก็เอาเองแล้วโอเคครับเราไปหาก่อนสวัสดีเพื่อนจบเกมมันเล่นใครมาเล่นคาหมุนตีเลยเฮ้ยไฟในแรงกันต่อไหมก็พอรู้สกิลเขาคร่าวๆนะโอเคถ้าเพื่อนเก่งอ่ะมอบให้เพื่อนก็ปาดได้เยอะอยู่นะไม่ธรรมดาแรงสักตาหนึ่งมาลองดูลองเชิงกันหน่อยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์นะในแรงมันจะตึงไงเดี๋ยวลองเอากระป๋องน้ำไปด้วยตึมตื้อดึมเพราะว่าตัวเราวิ่งเร็วอยู่แล้วไงไม่ต้องกลัวหรอกเรียบร้อยเป็นกับสีเงินนะสีเงินมันจ้าซะเหลือเกินโอเคครับรอไอ้เหลืองก่อนไหมโอ้เพื่อนปิดประตูด้วยว่ะลืมเอากระป๋องน้ำมาโอ้ my god แต่ผมว่าผมเนียนอยู่นะห้องนี้คนเติมค่อนข้างเยอะนะไอ้เหลืองเป็นไรลาก่อนชมพูมีย้อนไหมวะมีย้อนหรือเปล่าไอ้เหลืองเป็นไรเนี่ยมันสปีดจังวะเดี๋ยวเราลองมอบให้ไหมปิดประตูไปก่อนเอามอบให้ตัวเองแล้วไปป้าไอ้เหลืองนะป้าลูกแก้วสีแดงเก็บมาได้พลังมาแล้วดูดิว่าพลังยังคงอยู่เปล่าหลังจากการตบปุ่มโอ้โหผมป้าตัวเดียวเองเพื่อนนักล่านี่ว่าหนูไม่รู้อ่ะแต่หนูเป็นผู้คุมนะ หนูเห็นสีเหลืองเอาสปีดมาสีเหลืองอ่ะสีเหลืองมันวิ่งอยู่ในห้องสื่อสารนะหนูเป็นผู้คุมอ่ะไม่รู้ว่ามันทำอะไรนะหนูไม่เข้าใจเลยโอเคเนียนอยู่ผมก็เหลืองเองพี่แล้วก็มีกับดักเปล่าวะเดี๋ยวดวลมีด้วยงั้นผมก็ไม่รู้อ่ะใช่เหลืองไม่ได้ปาดใครมันไม่มีผู้คุมนี่ว่าด้วยประเด็นอ่ะพี่เลือกเอาว่าจะโหวตหรือจะข้ามแต่ถ้าโหวตอ่ะมันแน่นอนกว่าพี่พอมีนักล่าข้ามกูเดามั่วเลยแล้วกันอย่าเดาเลยเว้ยอย่าพึ่งชนะอ้าวมั่วของแท้โอ้โหนักล่าโหดไปไหมวะนักล่าเล่นโหดมากโอเคก็โกงเนี่ย
แต่ตัวใหม่เนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมา2ตัวนะมันเหมาะกับการเล่นระยะยาวมากกว่านะส่วนตัวนะคิดว่าเหมาะกับซุ่มบทบาทมากกว่านะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญมันเล่นกันเร็วไงแต่ก็โกงนะมันดีนะเอฟเฟคที่ไม่เคยเห็นนะวางลูกแก้วอะไรเงี้ยทั้ง2ตัวเลยนะแสงสว่างและฝ่ามืดก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวใหม่ก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูวันนี้ไปรีวิวก่อนโอเคไว้เจอกันI die.